ท่านผู้ชมครับเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ออกมาโพสเรื่องราวของชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งระบุว่าลูกชายวัย3ขวบโดนคุณหมอคนหนึ่งซึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคนหนึ่งแห่งหนึ่งเนี่ยตบเข้าที่หน้าจนเป็นรอยแดงแล้วก็โพสภาพน้องแบบนี้ระบุว่าหมอตบหน้าน้องทำไมเด็กก็คือเด็กนะถืออะไรกับคำพูดเด็กคำบอกเล่าเนี่ยบอกว่าตอนเกิดเหตุหมอคุยอยู่กับยายน้องที่นั่งอยู่บนตักยายได้ถือของเล่นอยู่ในมือแล้วของเล่นไปกระแทกเข้าที่ปากน้องทำให้เด็กอุทานว่าอุ้ยโดนปากกูเลยไอ้สัตว์ผมเรียกอย่างนี้นะฮะอันนี้ทางยายเด็กบอกใช่ไหมค่ะเอาไปว่าเรื่องราวจุดเริ่มต้นต้องให้เครดิตอยากดังเดี๋ยวจัดให้นักข่าวลงพื้นที่ไปพบกับคุณแม่ของน้องแม่อายุ24ปีนะฮะเป็นแม่ของเด็กชายวัย3ขวบคนนี้โดยที่แม่เนี่ยเล่าว่ายังไงแม่บอกว่าน้องมีอาการหอบหายใจไม่สะดวกก็เลยเดินทางไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อจะให้คุณหมอเนี่ยทำการพ่นยาให้คุณยายซึ่งอายุ51ยายก็ไปด้วยกันทีนี้ตอนที่คุณหมอกำลังพ่นยาเนี่ยหมอให้คำแนะนำกับคุณยายซึ่งนั่งอยู่ด้านข้างว่าช่วงนี้ฝนตกนะยายอากาศเปลี่ยนต้องระมัดระวังด้วยตอนที่หมอคุยกับยายเนี่ยคุณแม่บอกน้องนั่งอยู่บนตักของแม่แล้วถือของเล่นอยู่ในมือคือยายอยู่ด้านข้างหมอคุยกับยายแล้วน้องนั่งอยู่บนตักแม่นั่งข้างๆนี่แหละแล้วถือของเล่นอยู่แล้วของเล่นเนี่ยกระแทกเข้าที่ปากน้องก็เลยอุทานออกมาอย่างที่บอกไปนะคะบอกอุ๊ยโดนปากกูเลยไอซึดเนี่ยค่ะพอน้องพูดจบคุณแม่บอกหมอตบปากทันทีเลยทั้งๆที่น้องนั่งอยู่บนตักแม่นี่แหละแล้วน้องก็นิ่งไปเลยแล้วก็ร้องไห้แม่ก็เลยถามหมอตอนนั้นว่าตบลูกหนูทำไมหมอบอกว่าถ้าเป็นลูกหมอหมอก็ทำแบบนี้อันนี้คุณแม่บอกอย่างนั้นนะค่ะแล้วหมอก็ส่งที่พ่นยาให้แล้วคุณหมอก็เดินออกไปทีนี้หน้าน้องมันเป็นรอยนูนแดงอะค่ะคุณแม่ก็เลยถ่ายรูปเอาไว้พอกลับถึงบ้านรอยมันชัดขึ้นยายก็เลยไม่สบายใจขี่รถกลับไปหาหมอที่รพ.สต.ใช่ไหมเพื่อหวังว่าจะคุยกับคุณหมอหรือว่าคุณหมอจะได้ขอโทษอะไรอย่างเงี้ยค่ะยายไปบอกหมอว่ายังไงไม่น่าตบหลานฉันเลยนะเนี่ยรอยแดงขึ้นมาเลย 2-3 นิ้วคุณหมอบอกว่าอันนี้คุณยายคุณแม่เล่านะเอาไปยังไงคุณแม่เล่าว่าหมอพูดกับคุณยายว่าแล้วจะทำไมฮะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องให้หมอรักษามาทางไหนก็ให้กลับไปทางนั้นเลยคือยายเด็กระบุว่าเสียใจกับสะเทือนใจแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ทีเดียวบอกถึงเด็กจะด่าจริงๆก็ไม่ควรจะตบเด็กไหมเพราะเด็กยังเล็กยังไม่รู้อะไรควรไม่ควรเรื่องนี้ยายเด็กบอกนะครับว่าอายุ51นะคุณยายเนี่ยจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเข้าแจ้งความกับตำรวจโรงพักกำแพงแสนเอาไว้แล้วระหว่างนั่งรอคุณนะคะน้องก็จะมีของเล่นชิ้นหายใจมีของน้องก็ถือของเล่นเล่นอยู่คุณหมอก็จะยืนแล้วทีนี้แม่เขาก็เหมือนแบบแนะนำกับแม่ว่าช่วงนี้ฝนตกนะอะไรนะให้ระวังปอดเปิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วน้องคือในขณะที่คุณหมอพูดเนี่ยน้องก็เล่นของเล่นไปด้วยพอน้องเล่นปุ๊บอะเหมือนแบบของเล่นมันโดนปากน้องก็เลยพูดกับน้องว่าอุ้ยโดนปากเลยค่ะพอน้องพูดจบหมอก็ตบน้องเลยโหสะเทือนใจมากตบมาอย่างนี้มันไม่ใช่นะตบเด็กถึงเด็กจะด่าจริงก็ตบไม่ได้เลยเด็กมันเล็กมันไร้เลียงสาไม่รู้เรื่องอะไรเด็กมันบ้าข่าวอย่างนี้มันถือเด็กมันก็บ้าแล้วสู้มันบอกว่าอย่าด่าลุงนะลุงจะรักษาหนูนะห้ามด่านะคำนี้มันหยาบคายด่าไม่ได้พูดอย่างนี้ซะดีกว่าตบเด็กโหหน้าขึ้นปืนเลยทีแรกไม่เห็นปืนล้านเลยกลับมาที่บ้านมาเปิดแมสล้านบอกโอ้โหมันเต็มใบหน้าเลยเนี่ยข้างซ้ายเนี่ยมันเต็มใบหน้าเลยนะตรงนี้ถ้าออกมาขอโทษอ่ะก็จะไม่มีการแจ้งความเราเข้าไปเนี่ยถามว่าหมอตบหลานฉันทำไมหลานฉันอายุ2-3ขวบเองแล้วจะทำไมมาทางไหนออกไปทางนั้นแล้วไม่ต้องมารักษาที่นี่เราไปล็อกสร้อยซองเนี่ยต้องการให้ขอโทษแต่คำนั้นผมไม่มีคำนั้นเลยไล่อย่างหมู่อย่างมากเสียใจร้องไห้ด้วยเสียใจมากคือตรงนั้นมันเป็นที่ของประชาชนไหมเจ็บใครได้ป่วยต้องไปไหมแล้วมันเป็นคนของประชาชนไหมมันต้องรักษาคนไหมท่านผู้ชมฮะนักข่าวก็เลยไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งนี้ซึ่งอยู่ที่กำแพงแสนนครปฐมเนี่ยนะฮะสอบถามหมอผู้อำนวยการโรงพยาบาลซึ่งชื่อเล่นชื่อตู่ก็แล้วกันเรียกอย่างนั้นเรียกว่าหมอตู่นะฮะโดยที่คุณหมอให้สัมภาษณ์แต่ขอสิทธิ์ไม่ให้บันทึกภาพกับเสียงท่านผู้ชม
หมอตู่เล่าเรื่องราวว่าบ่าย 3:00 น.วันที่ 13 สิงหาคือเมื่อวันเสาร์เนี่ยยายกับแม่พาน้องมาพ่นยานะคะซึ่งเด็กเนี่ยมีอาการหอบจริงๆคุณหมออีกท่านเนี่ยเป็นคนนัดให้มาพ่นยาแล้วก็ทางครอบครัวไม่ได้เตรียมเอกสารอะไรมาเลยแต่ว่าคุณหมอบอกอ่ะก็อนุญาตให้ได้รับการรักษาแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอจะพ่นยาให้แทนก็ซักประวัติแล้วก็เตรียมยาพ่นทีนี้จังหวะนั้นกำลังสอบถามพูดคุยกับแม่ของน้องอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างอาการเป็นยังไงจู่ๆเด็กพูดขึ้นมาว่าผมพูดแทนหมอตู่เหี้ยมพอนึกออกนะคือหมอคนนี้เนี่ยหมอตู่บอกว่าเด็กเดียวพูดออกมาเลยว่าหมอตู่ไอ้นั่นแหละท่านผู้ชมคงนึกออกหมอก็เลยเหี้ยมอ่ะค่ะนะฮะอันนี้หมออ้างว่าเด็กพูดอย่างนี้ก็เลยใช้มือตบเข้าไปที่แก้มซ้ายของน้องหนึ่งครั้งหมอยืนแล้วว่าตีเหมือนเตือนเหรอใช่ว่าพูดแบบนี้ไม่ได้แล้วก็บอกแม่เด็กว่าช่วยสอนลูกด้วยนะเด็กพูดจาแบบนี้ปรากฏแม่เด็กไม่พอใจแล้วก็ไปบอกกับยายยายก็เลยมาว่าหมอประมาณว่าเลี้ยงหลานมาเนี่ยฉันไม่เคยตีเลยนะและหลานก็ไม่ได้ด่าด้วยแล้วก็หมอบอกกับนักข่าวนะว่าต้องบอกตามตรงเลยนี่คุณหมอพูดเปิดใจนะทำงานมา25ปีเมื่อวานเนี่ยคนไข้33คนผมรักษาทำงานลำพังไอ้เรื่องตบปากเด็กเนี่ยผมทำคล้ายๆกับเป็นการเตือนก็ผมโดนเด็กด่าผมตีไม่ได้เลยหรือตีครั้งเดียวไม่ได้ใช้ไม้ตีครั้งเดียวด้วยปลายนิ้วมือมันก็เลยขึ้นเป็นรอยแดงเป็นแนวไงคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆผมไปตีเด็กแต่ผมโดนเด็กด่าก่อนตอนที่ผมกำลังเตรียมอุปกรณ์จะพ่นยาให้เขาผมผิดหรือส่วนที่ยายบอกว่าที่หมอบอกให้กลับไปเนี่ยมาทางไหนให้ไปทางนั้นเนี่ยค่ะแปลว่าหมอพูดอย่างนั้นนะคะอันนี้คุณหมออธิบายบอกว่าผมเพิ่งหายจากโควิดลูกเมียผมก็ติดโควิดพักอยู่ชั้นบนผมก็แค่พูดว่ามาทางไหนป้าก็ไปเถอะพูดแค่นี้หมายถึงว่าบริเวณนี้มันอันตรายอ้าวท่านผู้ชมฮะมันก็เลยเกิดสองมุมขึ้นมาเอาเป็นว่าถ้าฟังจากแม่เด็กกับยายเด็กเรียนเด็กหลุดปากหลังจากไอ้ของเล่นมากระแทกปากบอกอุ้ยโดนปากกูเลยอีสัตแต่ถ้าฟังจากหมอบอกเลยว่าเด็กหลุดปากออกมาว่าหมอตู่เหี้ยมแต่ประเด็นก็คือเด็ก3ขวบอันนี้เราก็ไม่เข้าใครออกใครนะแต่ลักษณะการตบโอ้มันก็แรงนะหรือยังไงแต่เด็กก็ไม่ควรนะในมุมนึงเนี่ยแต่เด็กก็เล็กอ่ะมันก็ตัดสินยากถ้าผู้ชมเห็นยังไงล่ะแสดงความคิดความเห็นก็ได้เดี๋ยวคงมีความคืบหน้าเข้ามาเนี่ยนะครับพ่อแม่เด็กกับยายเด็กไปแจ้งความแล้วใช่ไหมใช่ค่ะท่านผู้ชมครับ